ไม่เอาแล้วเที่ยวเตร่เหลือเกินไม่รักดีเลยฉันจะไล่มันออกจากบ้านแล้วน้อยเนี่ยปีอย่างที่ไหนอ่ะจะให้เป็นสะพ้ายดีๆอยู่ในบ้านนี้มันไม่ชอบอยากจะเป็นสะพ้ายเถื่อนก็ตามใจสิวันเธอเป็นอะไรอีกล่ะโวยวายอะไรนะก็ชุดของฉันน่ะสิตัดมาใหม่ๆอ่ะมันหายไปไหนก็ไม่รู้ก็ละเอาไว้ที่ไหนล่ะโวยวายอยู่ได้อายชาวบ้านเขาอ่ะฉันไม่อายหรอกชาวบ้านให้เรากินเหรอฉันไม่เหมือนกับพี่นี่ใจเย็นฉันไม่เอาด้วยหรอกเอาเธอเอาเธอไปแต่งตัวแล้วรีบไปมหาลัยขอไว้เอาไปทานพวกนี้เหรอไม่ค่ะแม่บุตรไม่ค่อยหิวอ่ะขอแค่นี้ดีกว่าตามใจวันไม่ต้องรีบหรอกจ้ะเดี๋ยวแม่ไปส่งไม่ต้องหรอกค่ะวันไปเองได้วันเดี๋ยวแม่ก็ผ่านมหาลัยของวันนี่จ้ะวันบอกแม่แล้วว่าไม่ต้องอิ่มแล้วเหรอลูกค่ะแม่ว่าบุตรน่ะควรจะออกรถสักคันดีมะ
ให้คุณพัดเขาจัดการให้ไม่ค่ะเพราะบุตรขึ้นรถเมล์เป็นประจำอยู่แล้วอย่ารบกวนคนอื่นเลยค่ะเมื่อเช้าสมปองบอกว่ามีเพื่อนมาหาผมใครล่ะครับคุณแม่อุ้ยเพื่อนหรืออะไรกันแน่แหมท่าทางเปรี้ยวยังกับมาดันสดผู้หญิงเหรอครับคุณน้าไม่ใช่กระเทยแน่เห็นบอกว่าชื่อสิวันหูตานี่หลอกแหลกเชียวอ๋อสิวันสุทาวงศ์จริงหรือเปล่าเขาเป็นสุทาวงศ์จริงๆนะครับคุณน้าอ๋องั้นก็คงเป็นลูกเมียน้อยคุณอนุทำไมถึงไปว่าเขาอย่างนั้นนะดวงตาเขาจะเป็นลูกเมียน้อยแล้วเมียหลวงยังไงก็เราน่ะก็ไม่ควรจะพูดเราน่ะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วนะไม่รู้ล่ะแต่เกลือกเขารู้เรื่องนี้ดีแต่ผมก็ไม่รู้อะไรมากเหมือนคุณน้าหรอกครับนอกจากว่าผมรู้จักสิวันกับคุณบุษบาสองคนพี่น้องเท่านั้นเองครับเกิดมีผู้หญิงตระกูลสุทาวงศ์มาให้ในเรื่องอีกแล้วเลยเด็กเกลือกโธ่พิศการก็เราเป็นเพื่อนกันนะครับโอ้ยเอาผู้หญิงอย่างนี้มาเป็นเพื่อนน้าไม่เห็นด้วยเลยหน้าตายังกับหมอนวดหรือกะดวงตาเธอน่ะไปยุ่งกับเขาทำไมเขาจะคบใครชอบใครน่ะมันเรื่องของเขาคุณพี่ก็เป็นซะอย่างนี้ล่ะไม่ยุ่งกับหลานหลานแล้วยังจะให้ท้ายอีกสิวันเขาเป็นคนดีเป็นคนสนุกนะครับคุณน้าใช่น้าไม่เถียงเห็นหน้าปุ๊บก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงชอบสนุกไม่อย่างนั้นน่ะคงไม่มาเกาะเหยื่อดีๆอย่างเกลือกหรอกเกิดมามีปอมได้นี่ก็ต้องไขว่คว้าหาที่มั่นคงเกาะเอาไว้ก่อนดวงตาหยุดพูดก้าวร้าวคนอื่นสักทีเถอะฉันไม่ชอบฉันก็ไม่ชอบอีกหน่อยจะเกลือไปคว้าเอามาเป็นลูกสะใภ้คุณพี่จะรู้สึกก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ฉันเคยบอกกับเธอแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันน่ะให้อิสระกับเขาทั้งสองคนอย่างเต็มที่เขาจะรักใครชอบใครไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นยังไงดีหรือเลวถ้าพวกเขาเอ่ยปากเมื่อไหร่แล้วก็ฉันจะแต่งให้เขาทันทีคุณพี่นิสัยแย่ลงทุกวันอย่าถือสาคุณน้าเลยครับคุณแม่ผมสองคนน่ะชินซะแล้วแม่น่ะไม่ถือหรอกรู้อยู่ว่านิสัยเขาน่ะเป็นอย่างนี้แต่แม่ก็ต้องปรามเขาไว้มั่งมีอย่างที่ไหนเข้าไปวุ่นวายจนเพื่อนเกลือกคนนั้นน่ะทนอยู่ไม่ได้ที่ลูกสาวของคุณพิมพารู้สึกว่าจะเอาอกเอาใจดีมันไม่ยุติธรรมเลยตายละคุณน้าไปว่าอะไรสิวันหรือเปล่าครับคุณแม่แม่ก็ไม่รู้แต่ก็คงจะมีว่านะเพราะตอนที่เขามาลาแม่รู้สึกสีหน้าเขาไม่ค่อยดีเลยผมจะไปหาสิวันนะคุณแม่รถตรงไหนดีล่ะเอาตรงนี้นะโอเคนั่งก่อนนะเดี๋ยวฉันมาคุณแก้วไม่นึกไม่ฝันว่าจะพบกับคุณเกิดที่นี่อ๋อมากับลูกเมียน้อยของคุณพ่อโอ้โหมาทั้งสองคนเลยพี่เองขอโทษพ่อไม่เคยบอกฉันเลยว่าแม่เป็นเมียน้อยแต่พ่อบอกแม่ของฉันน่ะมาก่อนแม่ของเธอที่พ่อแต่งงานใหม่ก็เพราะว่าจำใจไม่จริงก็ไม่รู้สินะฉันว่าเธอลองกลับไปถามแม่เธอดูอีกทีดีกว่าผมขอร้องครับคุณบุตรคุณเกลือคะฉันไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องนะคะอ๋อคงทนไม่ได้สินะที่ฉันบอกใครๆว่าแกเป็นลูกเหลือเดนของคุณพ่ออันที่จริงก็น่าจะยอมรับเพราะที่โดนไล่ออกจากบ้านน่ะใครๆเขาก็รู้ว่าแม่แกน่ะชอบเปลี่ยนผัวหยุดนะก่อแก้วแกอย่านะฉันจะไม่ยอมพูดแกอีกแล้วทำไมแกจะทำไมฉันเถอะที่นี่ร้านอาหารนะครับแกเสียใจค่ะที่คุณเกลือกคบกับมันระวังนะคะมันจะดึงคุณให้ต่ำลงไปเราเป็นเพื่อนกันผมคบได้ทั้งนั้น
งั้นก็เท่านั้นแหละค่ะเจ้าจะกลับไปที่โต๊ะเพื่อนล่ะเชิญครับนั่งผมเสียใจด้วยครับไม่คิดว่าจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นต่อไปมันจะยิ่งกว่านี้อีกค่ะผู้ใหญ่ทำให้เรามีปมด้อยเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ควรจะรับผิดชอบในเรื่องนี้คุณพ่อคุณอาจจะพลาดฉันว่าตั้งใจซะที่ซ้ำไปเพราะเธอพลาดก็ควรจะมีพี่บุตรเพียงคนเดียวแต่นี่ดันมีฉันด้วยอีกคนแม่ได้ข่าวมาว่าลูกสาวแม่นิดาทั้งสองคนพากันลุมด่ายายแก้วเหรอตะนุบุษบาก็สิบวันไม่มีนิสัยยังไงล่ะครับคุณแม่ไม่มีนิสัยอย่างนั้นก็เมียกับลูกแกน่ะมาฟ้องฉันก็คุณแม่อย่าเพิ่งไปเชื่อสิครับอ้าวไม่ให้เชื่อลูกเมียแกแล้วจะให้ฉันไปเชื่อใครเชื่อแกงั้นเหรอแกเป็นอะไรไปอ่ะหึตะนุพักหลังเนี่ยปั๊มปั๊มเป๋อๆยังไงชอบโกนหรือว่าแกยังคิดถึงอินังเมียเร็วๆคนนั้นอีกโธ่คุณแม่ก็ฉันเกลียดมันถึงขนาดไล่ออกจากบ้านแต่มันก็ยังหาเรื่องมาให้ได้ยินอีกคุณแม่ครับไม่มีใครเข้าใจผมเลยใช่ผมเคยทำให้คุณแม่ผิดหวังที่ผมแต่งงานกับนิดาแต่เมื่อผมยอมตามใจคุณแม่ผมยอมเลิกกับนิดาคุณแม่รู้ไหมผมไม่เคยมีความสุขเลยคุณแม่เคยรู้บ้างไหมตะนุผมรู้ว่าผมมันบาปแค่ไหนที่ผมต้องทิ้งลูกทิ้งเมียโดยที่พวกเขาไม่มีความผิดอะไรเลยมันโหดร้ายทารุณจิตใจขนาดไหนมีแต่คนเถื่อนเท่านั้นที่เขาหยุดนะตะนุก็ไม่ต้องมาทำเป็นคนใจดีใจอ่อนนะก็จะกลับไปกินกากเดนคนอื่นอีกอย่างนั้นเหรอผมไม่เคยคิดที่จะกลับไปและลูกสองคนของผมบุษบากับสิบวันอย่างน้อยเขายังมีเลือดของสุทาวงอยู่ครึ่งนึงผมขอโทษที่ต้องพูดกับคุณแม่เพราะผมทนให้ใครๆไปรังแกลูกผมไม่ได้เพราะเรื่องนี้ผู้ใหญ่เป็นคนก่อขึ้นมาแต่ทำไมต้องให้เด็กมารับผิดชอบด้วยทำไมคุณแม่ช่วยบอกผมทีสิว่าทำไมคุณแม่ก็ตอบผมไม่ได้มันด่าแก้วแกอยู่ฟ้องคุณย่าโอ้โหใจเย็นๆนะลูกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จัดการเองเดี๋ยวคุณช้างคุณเดี๋ยวก่อนค่ะคุณนุคะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะพูดอะไรหน่อยเดี๋ยวค่ะนี่คืออย่างนี้นะคะคุณถูกใครด่ามาอีกล่ะก็ลูกเราถูกใครแหลงแกมาโอ้โหลูกอ้าวว่าไงจะมีใครล่ะคะก็อีนางลูกของเมียน้อยของพ่อน่ะสิมันด่าแก้วค่ะใครใครเป็นลูกเมียน้อยพ่ออ้าวก็ลูกนางคนนั้นไงอีที่ชอบเปลี่ยนผัวบ่อยๆอ่ะจำไว้นะทีหลังอย่าก้าวร้าวใครอีกคุณนี่จะบ้าหรือยังไงใช่ฉันกำลังจะบ้าจำไว้อย่าปากพร่อยถ้าคุณคิดจะเป็นคนขี้ฟ้องคุณเอาเรื่องดีๆแล้วเรื่องจริงไปพูดคุณแม่ไม่ใช่เรื่องคนอื่นไปใส่ร้ายใครใครใส่ร้ายคะก็ลูกเราถูกคนอื่นเขาลังแกเชิญถูกอีนางลูกสาวคนเล็กของคุณมันด่ายังไม่พอกลับมาถูกพ่อตบอีกคุณน่ะรักเราก็ไม่เท่ากันระวังเถอะจะนอนตะแคงตายขืนปล่อยให้มันจัดจ้านอีกหน่อยก็เหมือนแม่มันหรอกยศน้ำพิมพาสีวันเป็นคนยังไงฉันรู้ก็อย่าไปหาเรื่องด่าเขาก่อนทำไมมีหรือเขาจะไม่ด่าตอบฉันเสียดายจริงๆที่ฉันเข้าใจผิดตั้งแต่แรกเพราะคิดว่า
เมื่อแยกกันอยู่แล้วอะไรอะไรมันจะดีขึ้นแต่มันกลับเลวลงคุณเคยบอกว่าเรื่องคนอื่นเขาชั่วจนฟอกไม่ได้ระวังเถอะเรื่องที่แสนดีของคุณมันจะเลวจนฟอกไปเป็นสีแดงไปไหนมาทำไมกลับดึกจังไปเต้นรำกับเพื่อนที่เทคเต้นรำไปเต้นรำที่เทคเธอยังเรียนอยู่นะวันโบราณจังพี่บุตรเรียนก็ส่วนเรียนฉันไปเที่ยวเทคไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนแต่ลูกสาวพ่ออีกคนสิอาจจะไม่กลับเฮ้ใครอ่ะจะมีใครถ้าไม่ใช่แม่กอแก้วกระแตแต้แว็ดเขาไปเต้นรำกับผู้ชายกอดกันกลมเชียวแล้วทำไมฉันจะทำแบบเขาไม่ได้แล้วผู้ชายคนนั้นก็ล้อหล่อฉันจะสนละสิสิวันไม่มีใครห้ามฉันได้หรอกถ้าฉันต้องการจะทำอะไรอย่าทำอะไรบ้าๆนะสิวันเธอยังไม่ทันรู้จักเขาเลยอ่ะไปสนใจเขามันน่าเกลียดรู้มากไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยฉันจะต้องรู้จักเขาให้ได้แล้วเมื่อถึงวันนั้นฉันจะสะใจที่สุดเธอทำอะไรอ่ะสิวันฉันจะแย่งชิงทุกอย่างที่พวกมันมีนะสิสิวันพี่บุตรแม่ทำให้ชีวิตฉันมันเข้มข้นขึ้นบ้านนู้นทำให้ฉันเกิดความอยากที่จะแย่งชิงทุกอย่างกลับคืนมาพี่บุตรคอยดูนะฉันจะแย่งทุกอย่างแย่งให้เหมือนสัตว์ที่มันแย่งกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอโทษนะครับที่มาช้าคอยผมนานไหมครับคุณนาไม่นานหรอกค่ะคุณสการจะทานอะไรดีคะผมขอกาแฟดีกว่าค่ะคุณนามีเรื่องอะไรเหรอครับถึงโทรเรียกผมมาอ๋อมีสิจ๊ะก็มีอะไรมากหรอกอยากจะคุยด้วยน่ะรบกวนหรือเปล่าคะไม่หรอกครับอามีเรื่องอยากจะถามเกี่ยวกับยายแก้วจ้ะมีอะไรเหรอครับได้ข่าวว่าเมื่อคืนนี้ยายแก้วไปเต้นรำกับคุณสการเหรอคะอ๋อครับคุณแก้วไปกับผมแต่ก็กลับจนดึกนะเอ๊ะก็ไม่มีอะไรนี่ครับคุณแก้วอยากจะเต้นรำผมก็พาไปที่กลับบ้านดึกเพราะคุณแก้วยังไม่อยากกลับจะให้อาจะให้อาเข้าใจว่ายังไงคะเราเป็นเพื่อนกันครับจะให้อาคิดยังไงกับเรื่องนี้อ่ะผมไม่เห็นว่าคุณอาจะต้องคิดอะไรเลยนะครับอาเป็นแม่ของยายแก้วนะคะจะให้อานั่งดูลูกสาวตัวเองออกไปเที่ยวกับผู้ชายดึกๆดื่นๆโดยไม่ทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันน่าเกลียดมากชาวบ้านเขาจะนินทาเอาถ้าเป็นไปได้นะอาอยากให้มีการมั่นหมายแล้วทีนี้จะพากันไปที่ไหนอ่ะอาไม่ว่าหรอกผมกับคุณแก้วเป็นเพื่อนกันนะครับคุณอาจะมากักเกณฑ์รวบรัดให้ผมมั่นกับคุณแก้วทั้งที่ผมกับคุณแก้วไม่เคยรักกันเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงกันครับเนี่ยถ้าผมรู้แต่แรกว่าจะมีเรื่องแบบนี้ผมไม่พาคุณแก้วออกไปเที่ยวหรอกครับและต่อไปผมก็คงไม่มีวันพาคุณแก้วออกไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่างเด็ดขาดสวัสดีครับคุณอาพี่การคุณพิสัยไม่มาเลยครับไม่มาเราก็ไปนั่งรอได้ไม่ใช่หรือเปล่าผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ
ตอนนี้พี่การเดี๋ยวมานะผมเจอเพื่อนพอดีนะคุณเกลือกหวัดดีค่ะหวัดดีครับจะไม่นั่งก่อนเหรอคะคุณเกลือกผมมากับพี่ชายฮะพี่ผมนัดเพื่อนไว้ผมต้องขอตัวครับฉันก็นัดกสิวันไว้พอดีพบกับอำนาจที่นี่เพื่อนกันนะคะอ๋อยินดีที่รู้จักครับเชิญดีกว่าครับผมขอตัวก่อนนะครับเชิญค่ะเชิญครับเชิญครับเป็นเพื่อนกันเหรออ๋อเพื่อนของสิวันเขาอะอ๋อเพื่อนสิวันเขาเลยใช่โอ้คุณสการหนาดูมีค่ะคิดถึงคิดถึงจันดำไม่ได้หาแก้วไม่เลยจันหยอดเอ๊ะคุณเกิดนี่แยกหาแก้วนะพี่บุตรเห็นผู้ชายที่นั่งใกล้คุณเกิดนั่นนะนั่นล่ะคู่ควรของกอแก้วที่ฉันเคยบอกพี่ไงล่ะเห็นคุณเกิดบอกว่าเป็นพี่ชายพี่ชายเหรอดีจะลองของดูสักหน่อยเฮ้ยอย่านะสิวันพี่จีเฉยทันหน้าถ้าขืนช้านางกอแก้วมันเอาไปหมดฉันก็อดนะสิฉันเคยบอกแล้วไงว่าฉันจะแย่งทุกอย่างของพวกมันพี่คอยดูฉันบ้างกันแล้วกันว่าสิวันจะยังได้ไม่นานหรอกไม่แน่นะแน่พี่ยิ่งกว่าแน่นั่นไงมาเถอะมาเถอะมาเถอะมาก่อนเถอะผมพาน้องสาวคุณบุษบามาคืนแล้วนะครับขอบคุณค่ะครับนั่งสิไหนกับพี่บุตรเหรอคุณบุตรเป็นอะไรจะนัดกับผมเปล่าเราพบกันที่นี่โดยบังเอิญต่างหากงั้นเหรอก็แปลกดีฉันคิดว่าจะมาพบพี่บุตรคนเดียวที่ไหนได้กลับมาพบใครต่อใครเหมือนนัดกันไว้ทั้งไอ้ที่อยากพบแล้วไม่อยากจะพบกระพิศการมาแอบซุ่มอยู่นี่เองอ่ะผมจะออกไปข้างนอกนะถ้าคุณแม่ถามบอกว่าผมมีนัดกับเพื่อนเพื่อนที่ชื่อสีวันสุทาวงศ์หรือเปล่าทำไมพี่คิดว่าเป็นคุณวันล่ะครับเราพี่ดาวเอาผมมีนัดกับเจ้าเจิดจะไปกินเลี้ยงกันพี่สาวสีวันชื่ออะไรนะเกลือดูเธอเรียบร้อยกับน้องสาวมากพี่สนใจคุณบุษบาล่ะครับเปล่าพี่อยากรู้ว่าพี่น้องตระกูลเนี่ยเขาต้องการอะไรจากเราเขาเป็นพี่น้องคนละแม่คุณกอแก้วใช่ไหมใช่ครับรู้สึกไม่ค่อยจะถูกกันพบกันที่ไหนก็ด่าประจานกันที่นั่นสิแต่คุณบุษบาแกไม่นะครับแกเป็นคนดีที่สุดแกกำลังจะบอกพี่ว่าคนที่ร้ายที่สุดคือสิวันแต่คนที่เริ่มก่อนทุกครั้งจะเป็นคุณกอแก้วแฟนของพี่นะเกริกฉันขอร้องนะแกอย่าพูดนะว่ากอแก้วเป็นแฟนฉันอ้าวก็กอแก้วไม่ได้เป็นอะไรกับฉันแล้วฉันก็ไม่คิดจะเป็นอะไรกับกอแก้วด้วยผมไปก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนมันรอ
ันคิดอะไรเหรอพี่พุทธอ๋อเปล่าอะเปล่าอะไรก็ฉันเห็นพี่ยืนคิดอยู่อ่ะเธอจะไปไหนน่ะเที่ยวหยุดเที่ยวมั้งได้ไหมวันแม่เป็นห่วงนะแม่เหรอห่วงฉันสิวันทำไมเธอไม่เข้าใจแม่บ้างนะเดี๋ยวแม่ล่ะเธอกำลังดูถูกแม่นะวันฉันไม่เคยแคร์เลยนะคุณพัดว่าคุณจะอยู่หรือจะไปฉันไม่แคร์ช่างประหลาดแต่คุณก็ควรจะให้เกียรติกันบ้างคุณมีฉันอยู่แล้วทำไมไม่มีคนอื่นอีกและอีนางคนนั้นอ่ะมันทำงานบริษัทคุณใช่ไหมใช่สิผมเคยบอกคุณแล้วนี่ว่าคนอย่างผมเนี่ยไม่เคยมีผู้หญิงคนเดียวผมมีเงินผมพอใจจะอยู่กับใครผมก็อยู่ไม่พอใจผมก็ไปอ๋อง่ายดีนะตกลงคุณกับฉันเนี่ยเลิกกันคุณจะไปไหนก็ไปแต่อย่ากลับไปฉันเห็นหน้าอีกนะแน่นอนไปคนเลวไปโถเว้ยมันเวรกรรมอะไรของฉันได้ผัวไม่เคยดีสักคนสันดานผู้ชายแกจะไปไหนทั้งวันค่ำๆมืดๆเนี่ยออกเที่ยวอีกเหรอไม่เคยอยู่บ้านเลยนะเนี่ยโอ้ยเซ็งชิดนี่แกกล้าขึ้นเสียงกับแม่เหรอวันไม่ได้ขึ้นเสียงกับแม่วันปนกับตัวเองชักจะมากขึ้นทุกวันแล้วนั่นนังนี่ย้อนฉันเหรอวันไม่ได้ย้อนใครอย่ามาหาเรื่องนะทำไมเดี๋ยวนี้ฉันว่าแกไม่ได้แล้วเหรอเสียงเขาไม่ตกฟากอยากจะร้องใช่ไหมอย่าอย่าค่ะแม่นี่แกอีกคนแล้วเหรอแม่คะอาชาวบ้านเขาบ้างสิคะไปแกจะไปไหนก็ไปอะไรก็ไม่รู้ทะเลาะกันแล้วมาพาลูกพันแกว่าไงนะฮะไปจะไปไหนก็ไปเลยเดี๋ยวเหยียบกลับมานะเจ็บใจนะผัวก็อย่างนั้นลูกก็อย่างนี้แม่งเว้ยขอโทษครับคุณบุษบาคุณก็เป็นพี่สาวของสิวันใช่ไหมครับค่ะผมเป็นพี่ชายของเกลือครับอ๋อผมชื่อสการอ๋อเหรอคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะเออถ้าไม่รังเกียจแล้วก็ให้ผมไปส่งคุณนะครับคือรถผมจอดอยู่นู่นครับไปขึ้นรถเถอะครับกำลังถูกมองนะไปเจอสิครับสิวันแหมดีใจจังที่พบคุณพัดเมื่อไหร่จะกลับบ้านคะเนี่ยก็คงจะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ไม่ว่าคุณแม่ไม่เคยโกรธนะคะใครทำผิดอะไรอ่ะแม่ให้อภัยทั้งนั้นค่ะแหมคุณพัดไม่น่าใจน้อยเลยผมว่าเราอ่ะพรุ่งนี้กลับไปบ้านนะคะแม่พูดง่ายจะตายไปคุณพัดขาเมื่อกี้วันเห็นผ้าทางนู้นนะคะสวยสวยค่ะวันอยากได้ค่ะแต่เอาเงินมาไม่พอแล้วมันเท่าไหร่ล่ะ 1,700 ค่ะไม่แพงเลยขอบพระคุณค่ะคุณพัดยังใจดีเหมือนเดิมนะคะไปก่อนนะคะคือว่าจะอุ้ยเดี๋ยวนี่หนูไม่ต้องไปยุ่งกับฉันหรอกไปแย่เลยคนแก่ว่าไอ้วันดูสิไม่น่าหนังงอนใหญ่เลยอย่าไปยุ่งนะโง่ฟังไม่สาวไม่สาวแล้วนิดเดียวพ่อเลี้ยงฉันเองรวยมากนะแกที่สำคัญยังไม่แก่เท่าไหร่อีบ้าจะฟาดคนแก่แล้วมึง
คงตื่นเต้นดีว่ะว้ายอีบ้าน่าเกลียดพ่อเลี้ยงแกในว้อยป่ะมีเงินละไปหาอะไรแพงๆกินฉันเลี้ยงเองสวัสดีครับอ้าวเกลือกนั่งก่อนสิไปไหนมาล่ะเนี่ยคุณบุตรไปไหนครับคุณพิสัยอ๋อสการเข้ามารับไปข้างนอกคงไปเที่ยวเดียวกันมั้งแล้วคุณบุตรไปทำงานเหรอครับทำตอนเช้าพอเที่ยงสการก็มารับไปกินข้าวบางทีบ่ายก็กลับบางทีก็หายไปเลยทั้งคู่คนกำลังมีความรักมันก็อย่างนี้แหละทำไมไม่รีบทำอะไรล่ะช้าเดี๋ยวพวกมันก็คว้าไปกินหมดหรอกก็จะแก้วทำยังไงล่ะคะพยายามเข้าใกล้เขาหน่อยสิหน้าดวงตาก็อยู่นี่ไม่ก็อยู่หรอกร้ายนั้นน่ะไม่รู้ไปไหนก็แก้วอ่ะไปหาเขาที่บ้านบ่อยๆสิหน้าดวงตาก็เคยเตือนไปแล้วไม่เคยเจออ่ะโทรไปหาก็บอกว่าไม่ค่อยว่างเขาไม่ยอมติดต่อแก้วอ่ะอีนางนี่แล้วไม่สนใจแก้วไอ้เราก็มัวพะวงอีตัวน้องที่ไหนได้อีตัวพี่นี่มันแสบกว่าอิ่มเลยค่ะคุณก็3จานแล้วนี่ครับไม่อิ่มยังไงไหวฝีมือคุณก็ยังเยี่ยมเหมือนเดิมนะฮะอ้าวคุณจะไปไหนคะผมลืมบุหรี่ไว้บนห้องฉันไปเอาให้ค่ะอ๋อไม่ต้องหรอกจ้าคุณทานข้าวไปเถอะผมจะเอาเองนะนะจ๊ะคุณพัดกลับมาคราวนี้รู้สึกเขาดีกับแม่มากนะคะจ้ะนี่ฉันกลับมาบ้านคราวนี้เพราะเธอนะสิวันขอบใจถามว่าเธออยากจะไปเที่ยวหรือไปเต้นลำเทคไหนบอกได้เลยนะได้ทุกเวลาคงจะสนุกดีนะขอบคุณเปล่าฉันไม่เคยยุ่งเรื่องของลูกๆอ่ะเขาจะไปทำอะไรที่ไหนมันเรื่องของเขาขอบใจที่โทรมาบอกสวัสดีจ้ะใครโทรมาคะแม่คุณพิมพาบุตรไปเที่ยวกับลูกชายคุณหญิงศินีบ่อยเลยจ้ะค่ะบุตรไปทานข้าวแล้วไปดูหนังเท่านั้นเองค่ะคุณพิมพาก็โทรมาด่าหาว่าแม่ในยุแย่ให้บุตรไปแย่งคนรักลูกสาวเขาพี่บุตรพี่ไปกับใครอ่ะสี่วันแกนะแม่อย่ายุ่งฉันไปกับคุณสการไปเที่ยวไปกินข้าวด้วยกันพี่บุตรกำลังจะแย่งคุณสการไปจากฉันสิวันเธอพูดอะไรอ่ะไม่รู้จักอายตัวเองหรือไงเธอเพิ่งรู้จักเขาไม่ใช่เหรอมีรู้ล่ะฉันชอบเขาพี่อย่ายุ่งกับเขานะเราคบกันอย่างเพื่อนเลิกคบกับเขาสิเธอกำลังบังคับฉันนะสิวันฉันไม่สนอ่ะถ้าพี่ไม่เลิกมีเรื่องกับฉันแน่ก็ได้ดูซิว่าฉันหรือพี่จะได้เขาที่พูดออกมาเนี่ยแน่ใจแล้วหรือว่าพูดจริงฮะโธ่คุณแม่ครับผมพูดจริงๆผมจะขอรบกวนคุณแม่ไปสู่ขอให้ผมหน่อยนะครับได้จ้ะว่าแต่คนไหนล่ะที่จะให้แม่ไปสู่ขอน่ะกอแก้วเหรอจ๊ะไม่ใช่ครับผมชอบแบบเรียบๆอย่างคุณบุตรสบานะครับ
ดูเธอน่ารักช่วยผมหน่อยนะครับคุณแม่อ๋อบุตรสบาสุธาวงศ์ที่สการเคยเล่าให้แม่ฟังใช่ไหมจ๊ะใช่ครับสการไม่เคยพามาหาแม่เลยแล้วผมจะพามากราบคุณแม่รับรองคุณแม่ต้องชอบคุณบุตรแน่ๆเลยฮะอ้าวว่าไงจ๊ะเกิบพี่เขาจะมีครอบครัวแล้วไม่เห็นพูดอะไรบ้างเลยผมดีใจด้วยครับดีใจต้องฉลองกันหน่อยสิแววหยิบเหล้าฝรั่งในตู้ให้หน่อยสิแก้วสองใบแล้วเกิดล่ะเมื่อไหร่จะพบคนที่ถูกใจจ๊ะยังเลยครับขอบใจอ้าวชนแก้วกันหน่อยมากไปแล้วเดี๋ยวเมาตายพ่อแม่นี่อยู่คนเดียวเลยจ้าบุตรผู้จัดการไปธุระข้างนอกค่ะแม่มีอะไรเหรอคะถึงมาหาบุตรที่นี่แม่มีเรื่องจะคุยกับบุตรนี่เพิ่งแยกกับพ่อเขาเมื่อตะกี้เนี่ยก็เรื่องของบุตรนั่นแหละแม่ไปปรึกษาพ่อเขามาเรื่องของบุตรมีอะไรเหรอคะคุณหญิงสินีเขามาหาแม่มาขอบุตรให้การลูกชายแม่ก็เลยโทรเรียกพ่อเขามาคุยพ่อเขาก็เลยเห็นด้วยแม่ก็เลยตอบตกลงคุณหญิงเข้าไปใครกันคะคุณแม่ลูกชายคนไหนของคุณหญิงที่มาขอบุตรคะแม่ก็ยังไม่เคยเห็นเขาแต่คุณหญิงก็บอกกับแม่ว่าเขาชื่อสการคุณสการใช่คุณสการคุณก็รู้อยู่แล้วว่ายายแก้วอ่ะกับเขารักชอบกันคุณก็ยังยุให้อีนางลูกของคุณมาแยกเอาไปอีกนี่ถ้าคุณดวงตาเขาไม่โทรมาบอกฉันกับลูกก็คงงี่เง่าอยู่อย่างนี้อ่ะโถเอ้ยก็งี่เง่าจริงๆถ้าเขารักชอบยายแก้วหรอทำไมต้องไปสู่ขอยาบุตรล่ะก็เตอมานยามันน่ะสิเหมือนแม่มันไม่มีผิดคอยดูนะเรื่องเนี้ยจะต้องถึงคุณแม่ว่าคุณเข้าข้างมันเชิญเรื่องสอเสือกอิชาดารอนคุณมาเก่งนักเชิญเลยคุณจะเอาเรื่องจริงหรือไม่จริงไปฟ้องคุณแม่กับเชิญเลยแต่ขอบอกเอาไว้ก่อนนะว่าคุณไม่มีวันชนะคุณนิดากับลูกสาวของเขาอย่างเด็ดขาดแก้วจะไปไหนลูกฮะไม่ต้องห่วงแก้วหรอกค่ะแก้วจะไปหาคุณเกลียงมีเขาคนเดียวเท่านั้นที่คุณใจแก้วที่จริงคุณเกลียงเขาก็ไม่เลวหรอกนะแต่ระวังอย่าถลำตัวมากนะลูกค่ะคุณแม2 แล้วค่ะเพิ่งหลับไปแป๊บเดียวกับ2 แล้วเนี่ยงั้นอย่ากลับเลยนะดึกแล้วมีเอาเกลียงเนี่ยเมื่อคืนที่แล้วอ่ะแก้วต้องโกหกทางบ้านว่าไปค้างบ้านเพื่อนน่ะอย่าสิพรุ่งนี้ก็โกหกต่อสินะ
บ่อยๆก็ไม่ดีค่ะเกรียงทนาเชื่อผมสิถ้ามีอะไรเกิดขึ้นผมรับผิดชอบเองจริงนะจริงสิขอตัวอาบน้ำประเดี๋ยวนะแม่มันร้อนจังเลยนะล้มการแต่งงานกับคุณสการได้มะฉันขอร้องนะพี่ฉันทนไม่ได้ที่จะเห็นพี่แต่งงานกับคนที่ฉันรักอ่ะสิวันเรื่องนี้เป็นเรื่องผู้ใหญ่ฉันจะไปกะเกณฑ์ให้งานมันล้มเลิกง่ายๆอ่ะคงเป็นไปไม่ได้งั้นก็แค่นั้นล่ะเหรอกำลังพูดยศเหรออืมว่าไงล่ะอืมโอเคโอเคฉันกำลังเซ็งพอดีเลยคุณมารับได้เลยอ๋อฉันขอเวลาอาบน้ำครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวพบกันสวัสดีนะจะไปข้างนอกแล้วสิวันเธอเพิ่งกลับมานะเอาล่ะถ้าอยากจะไปไปกับฉันก็ได้นี่ขอบคุณค่ะฉันอยากไปกับเพื่อนเพื่อนผู้ชายนะสิฉันไม่ชอบนะเอ้นี่คุณอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมเธอฟังให้ดีนะสิวันเธอรู้อยู่ว่าฉันกลับมามาคราวนี้ก็เพราะเธอฉันไม่อยากให้เธอไปเที่ยวกับผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าใครๆฉันขอร้องได้ไหมว่าเธออย่าไปเด็กงมๆสมัยเนี่ยไว้ใจได้ที่ไหนกันคุณพัดคุณก็รู้ว่าฉันเป็นคนยังไงหลังฉันจะทำอะไรหรือไปที่ไหนแล้วอ่ะไม่มีใครห้ามฉันได้หรอกไม่ว่าแม่พี่บุตรเรียกคุณเองหลีกเธอเป็นอะไรคุณพัดเปล่าๆเอ๊ะคุณไม่ไปไหนเลยเนี่ยฮะฉันแก่ไหมคะอีกหน่อยเมื่อยายบุตรแต่งงานแล้วเธอก็ต้องไปอยู่กับคุณสการบ้านนี้ก็คงจะมีฉันกับสิวันส่วนคุณพัดคะฉันไม่อยากมีปัญหาค่ะหมายขึ้นมาฉันรู้นิสัยสิวันดีเขาไม่มีวันที่จะชอบคุณหรอกแต่สิวันอาจจะใช้ความฉลาดชอบเงินคุณก็ได้ย่าแต่ก็ไม่แน่ไอ้ผมเป็นคนมีเงินของผมสามารถที่จะซื้อทุกอย่างคุณเองก็ถูกผมซื้อมาแล้วนี่ถ้าผมจะใช้เงินซื้อลูกสาวคุณอีกคนนึงมันคงไม่ยากนักหรอกนะจริงไหมลาก่อนอ
ิวันนั่งคุยกับแม่ก่อนสิแม่บอกให้นั่งไงล่ะแม่มีอะไรจะพูดก็พูดมาสิว่าไงแม่แม่มีอะไรจะพูดก็พูดมาสิฉันจะออกไปข้างนอกแล้วนะแม่จะพูดเรื่องคุณพัดกับวันแม่ขอร้องนะนึกว่าเรื่องอะไรแม่กลัวว่าฉันจะแย่งผัวของแม่เหรอคะสิวันเร็วฉันรู้ละที่แท้แม่ก็หึงและห่วงกับผัวของแม่ในใจของแม่ไม่เคยมีคำว่าลูกอยู่เลยหยุดนะพอแล้วสิวันแทงใจดำแม่ใช่ไหมฉันรู้นะแม่อยากให้พี่บุตรแต่งงานกับลูกชายคุณหญิงเพราะแม่หวังให้พี่บุตรช่วยทีหลังแม่กลัวว่าจะได้กว่าบ้านโน้นก็เลยรีบยกลูกสาวให้คุณหญิงที่จะได้เป็นสะใภ้คุณหญิงอย่างเต็มที่ไม่ใช่สะใภ้เถื่อนอย่างแม่สิวันหยุดอยู่นี่นะเกจะไปไหนก็ไปไปให้พ้นเกลียงถ้าฉันท้องคุณจะว่ายังไงอย่าพูดเล่นนะแก้วฉันท้องจริงๆนะเกลียงฉันไปหาหมอหมอบอกว่าฉันน่ะท้องได้เดือนกว่าแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงเด็กในท้องเป็นลูกของคุณนะคะแต่ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมคุณแก้วเอาเด็กออกเถอะคุณว่ายังไงนะเอาเด็กออกงั้นเหรอถ้าคุณจะเอาไว้ผมก็รับได้แต่เพราะยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานกับคุณไม่เป็นไรค่ะที่ฉันบอกก็เพราะต้องการให้คุณรับรู้เมื่อคุณไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะมีความสุขเหลือเกินนะแต่งงานแล้วจะไปอยู่บ้านนู้นเหรอเธอถามทำไมอ่ะก็อยากจะรู้นะสิถ้าพลันจะโกรธฉันมากเชียวเหรอกับการแต่งงานโอ้ยทำไมฉันจะต้องโกรธพี่ด้วยฉันเป็นเสน่ห์ไม่รองพอเหมือนพี่นี่หยุดนะสิวันแต่พี่ระวังไว้นะฉันบอกแล้วว่าใครก็ตามที่ทำให้ฉันเจ็บใจฉันจะแย่งมันทุกคนเดือนแล้วก่อแก้วแล้วแล้วกับใครฮะช่างเหมือนกับคุณแม่เอ๊ช่างมันได้ยังไงแก้วเนี่ยพูดอะไรง่ายจัง
พ่อเราเป็นใครแล้วคุณย่าล่ะโอ้ยแม่คงทนไม่ได้ถ้าใครมาถามแม่เรื่องของแก้วอะแล้วแม่จะตอบเขาว่าไงแก้วไม่แคร์ไม่แคร์ไม่ได้สิลูกแต่อย่าลืมนะว่าทางโน้นน่ะพวกมันกำลังจะแต่งงานกันยังหรูหรามีหน้ามีตาแต่แก้วลูกของแม่กำลังมีท้องโดยที่แม่ไม่รู้ว่าใครอ่ะเป็นพ่อของเด็กแล้วคุณแม่จะให้แก้วทำยังไงล่ะคะไปเอาเด็กออกซะอีกแล้วอีกแล้วมีแต่คนใจร้ายใจดำทำไมใครจะใจแก้วฆ่าลูกแก้วไม่ยอมแก้วไม่ยอมแก้วไม่มีใครเข้าใจร้ายฆ่าลูกของแก้วหรอกแม่ก็เหมือนกันแก้วคิดที่ดีนะแก้วจะหยุดชีวิตและยอมแพ้พวกมันง่ายๆอย่างนี้เหรอลูกแต่แก้วไม่ยอมฆ่าลูกแกไม่แคร์ใครแก้วโอ้ยเอาละเอาละเอาละถ้างั้นบอกแม่มาสิว่าใครพ่อของเด็กอ๋อคุณนาสวัสดีครับเชิญนั่งก่อนสิครับจะมารบกวนหรือเปล่าเกลียงถ้าไม่นานก็ไม่รบกวนอะไรหรอกครับคุณนาฉันมีธุระจะพูดไปกี่คำหรอกแล้วก็จะไปเชิญสิครับเกลียงที่ฉันจำเป็นต้องแบกหน้ามาหาคุณก็เพราะคุณนาครับคุณอามาหาผมนะคุณอาไม่จำเป็นต้องแบกหน้ามาหรอกครับลูกสาวฉันมันไม่ดีเองคุณอาคุณอามีอะไรจะพูดก็เชิญเลยสิครับเรื่องไอ้แก้วท้องก็ผมคุยกับคุณแก้วแล้วนี่ครับฉันรู้แล้วแต่ที่ฉันมาเนี่ยโปรดรู้ไว้ด้วยฉันไม่ได้มาขอร้องให้คุณน่ะรับเป็นพ่อของเด็กในท้องของไอ้แก้วหรอกนะแต่ฉันมาขอร้องให้คุณเลิกติดต่อยุ่งเกี่ยวกับลูกสาวของฉันซะคุณอาครับคุณแก้วเป็นเมียผมนะครับแล้วทำไมคุณถึงให้แก้วเอาลูกออกซะล่ะฮะผมมีความจำเป็นเห็นแก่ตัวฉันก็มีความจำเป็นเหมือนกันจำเป็นต้องขอร้องไม่ให้คุณไปยุ่งเกี่ยวกับแก้วอีกทำไมเพราะอะไรเพราะคุณกับลูกสาวของฉันน่ะมันไม่เหมาะสมกันน่ะสิถึงคุณจะรวยแต่ฉันก็ไม่อยากได้คุณมาเป็นลูกเขยฉันหรอกนะคุณอาคุณอาดูถูกผมมากเกินไปแล้วพอได้คุณอาไปบอกแก้วได้เลยนะว่าอย่ามายุ่งกับผมก็แล้วกันผมน่ะมีเงินผมไม่แคร์ใครอยู่แล้วเชิญฮัลโหลปันสุธาวงครับกำลังพูดครับคุณเกรียงมีอะไรหรือครับครับครับว่างๆไปคุยกับผมที่ทำงานสิครับรู้จักใช่ไหมครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนอยู่ตรงนี้ก่อนอะไรก็คุณพ่อแกบอกมาสิแกไปทำอะไรยำกับใครอะไรที่ไหนมาฮะเกิดบ้าอะไรขึ้นอีกล่ะอีเนี่ยรีลูกคนไหนมันวิ่งไปใส่ไฟคุณอีกล่ะไม่มีใครแรดไปฟ้องฉันหรอกแต่ลูกสาวคุณคนนี้มันไปทำอะไรยำอะไรมาคุณถึงได้แรดไปหาคุณเกรงถึงที่บ้านแล้วคุณเชื่อเขาเหรอฉันไม่ใช่เด็กนะคุณพิมพาคุณวิ่งไปหาเขาถึงที่บ้านแล้วยังมีหน้าไปห้ามไม่ให้คุณเกรงเรามายุ่งเกี่ยวกับกอแก้วทั้งที่ลูกเรายำของเราเนี่ยท้องกับเขา
นายคุณบอกมาสิทำไมคุณทำอย่างนี้แล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงก็ให้เขาแต่งงานกันสิไม่มีทางเพราะว่ามันหนุ่มเจ้าสำราญเรื่องจะให้แต่งงานอ่ะยากมันยังบอกให้ก่อแก้วเอาเด็กออกเลยแล้วจะเอายังไงแก้วจัดการเองค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของแก้วใครไม่ต้องมายุ่งในเมื่อแก้วเป็นคนเกาะมันขึ้นมาแก้วก็จะขอแก้มันเองที่จริงเรื่องของเราผมน่ะบอกคุณพ่อคุณหมดแล้วค่ะฉันรู้แล้วและถูกคุณพ่อด่ามาเรียบร้อยแล้วถึงได้มาหาคุณที่นี่ไงแล้วคุณจะยังไงนั่นน่ะฉันมาถามคุณอีกทีว่าคุณจะทำยังไงกับเรื่องนี้คุณแม่ของคุณน่ะวุ่นวายกับผมมากมาดูถูกผมถึงในบ้านแล้วที่สำคัญยื่นคำขาดไม่ให้ผมยุ่งเกี่ยวกับคุณเรื่องนั้นฉันไม่สนใจหรอกฉันอยากรู้ว่าคุณจะจัดการยังไงกับเรื่องของเราผมขอยืนยันเหมือนเดิมให้ฉันไปเอาลูกออกนั่นเหรอก็ผมบอกคุณแล้วผมยังไม่พร้อมเกลี้ยงยอมทนให้พ่อแม่ด่าว่าฉันยอมให้ทุกอย่างเมื่อคุณต้องการก็เพราะฉันรักและคิดว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดแล้วแต่จริงๆแล้วสันดานคุณมันก็เหมือนอย่างที่คุณแม่พูดคุณไม่มีความเหมาะสมเลยที่จะมาเป็นพ่อของลูกฉันถ้าคุณแม่คุณไม่มายุ่งกับผมจะแต่งงานกับคุณทันทีไม่จำเป็นหรอกค่ะที่ฉันมาหาคุณเนี่ยไม่ใช่มาขอร้องให้คุณแต่งงานกับฉันต้องการมาดูน้ำใจคนแค่คุณสารภาพกับคุณพ่อฉันว่าคุณเป็นผัวฉันต่อไปฉันจัดการของฉันเองแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวก็แก้วแก้วไม่เป็นไรแล้วค่ะอยู่สักสองสามวันก็กลับบ้านได้ขอบคุณมากครับค่ะกอแก้วผมขอโทษผมโทรไปบอกแม่คุณแล้วเดี๋ยวคงจะมาแล้วล่ะน่าจะปล่อยฉันตายไปซะเลยมันจะได้หมดเรื่องกันไปซะทีคุณไม่น่าใจร้อนเลยกอแก้วแล้วเป็นไงสะใจคุณแล้วใช่ไหมโถกอแก้วผมรักคุณกับลูกนะผมไม่อยากให้โอ๊ยแก้วเป็นอะไรไปเหรอลูกเป็นอะไรไปคุณทำอะไรลูกฉันแก้วทำตัวเองค่ะคุณแม่อย่าไปโทษก็เลยเห็นหมอบอกว่าแก้วแท้งคุณแม่ดีใจไหมคะคงจะสมใจแล้วสิคราวนี้ที่แก้วแท้งจริงเธอไม่ต้องมาบอกอะไรฉันก็ได้นี่ดิฉันเห็นว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ก็เลยนั่นไม่สำคัญอะไรหรอกในเมื่อหล่อนกับฉันไม่ได้เกี่ยวข้องกันมาตั้งนานแล้วนานจนฉันคิดว่าเราอะไม่มีอะไรผูกพันกันสักนิดค่ะสำหรับดิฉันกับท่านน่ะไม่มีแต่ลูกๆของดิฉันมันมีเลือดของสุทาวงศ์ปนอยู่ด้วยดิฉันจึงจำเป็นมาบอกให้ท่านทราบว่าลูกสาวคนโตของดิฉันจะแต่งงานค่ะฉันไม่มีเวลาไปหรอกจะแต่งหรือไม่แต่งมันก็เป็นเรื่องของหล่อนกับลูกฉันบอกตรงๆนะแม่นิดาฉันน่ะอายเหลือเกินกับการเปลี่ยนสามีของเธอท่านจะต้องอายทำไมคะในเมื่อดิฉันเป็นผู้หญิงเมื่อสามีหนึ่งไม่ดีก็ต้องหาใหม่ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดีหน่อยอวดดีนักหล่อนน่ะมันสกปรกรู้ไหมทำให้ฉันกับตนุเสื่อมเสียหมดในเมื่อท่านไม่สนใจดิฉันกับลูกและจะรับรู้เรื่องเลวๆของดิฉันทำไมคะของที่เลวอาจจะดีได้หล่อนว่าใครยะไม่ได้ว่าใครหรอกค่ะเอาเป็นว่าดิฉันทำหน้าที่ของแม่โดยสมบูรณ์แล้ว
ดิฉันลาแล้วค่ะค่ะสการเป็นลูกชายคนโปรดซะด้วยดิฉันขอพาไปเจอชอบพาไปไหนตอนไหนเมื่อตอนเด็กๆนะคะดิฉันขอตัวก่อนนะคะเชิญค่ะเพิ่งมาเลยค่ะครับคุณแม่ฝากของขวัญเนี่ยมาให้บุตรคุณแม่ผมขอตัวไปรับแขกพนุสักประเดี๋ยวนะครับเชิญเชิญเชิญโอ้โหสวยจังเลยค่ะคุณแม่ช่วยกราบคุณแม่แทนลูกด้วยนะคะอาศัยซะลูกคุณแม่ท่านยังรักคุณและลูกๆอยู่แต่ถ้าเป็นคนหยิ่งเกินไปผมคิดว่าอีกไม่นานอะไรๆคงจะดีขึ้นวิตายมาแอบอยู่ที่นี่เองคุณเกลียวคุณบอลทำไมไม่อยู่ในงานล่ะครับเอ้ยฉันน่าจะเป็นฝ่ายถามคุณมากกว่าว่าทำไมคุณถึงแอบมาอยู่ที่นี่คนเดียวผมร้อนก็เลยเดินออกมาเฮ้ยข้างในแอร์อบเย็นเฉียบจะร้อนได้ยังไงร้อนในอกมั้งก็บอกมาตรงๆสิคะว่าไม่อยากจะพบภาพบาดตาบาดใจระวังนะคุณเกิดเก็บสิ่งที่อัดอั้นตันใจไว้ในอกถ้าไม่ระบายออกมามีสิทธิ์เป็นบ้านี่คุณพูดเรื่องอะไรอย่าไกลหน่อยเลยนะคุณเกิดฉันรู้นะว่าคุณแอบรักพี่ปุ๊บแต่คุณไม่กล้าพูดคุณวันคุณเมามากแล้วนะยังฉันยังไม่เมาฉันยังมีสติดีที่จะคุยกับคุณเรื่องถ้าจะเป็นคุณฉันจะพูดกับพี่ชายว่านี่พี่สการพี่จะแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ไม่ได้นะพี่บุษบาคนนี้ผมรักของผมถ้าพี่แต่งงานกับเธอพี่ก็แย่งคนที่ผมรักหยุดนะคุณวันพี่จุดใจดำใช่ไหมล่ะหยุดก็ได้ไม่พูดก็ได้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายจะเพิ่งเมาซะก่อนนะป่ะไปช่วยไปต้อนรับแขกหน่อยสิแขกมากันเยอะเหลือเกินป่ะได้ครับพี่ผมยังไม่เมาค่ะโอ้เหลืองค่ะค่ะเดี๋ยวค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวขอตัวเดี๋ยวนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนั่งเก็บจิ้วหมดค่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีแม่น้าใจหายนึกว่าจะไม่มาซะแล้วถ้าคุณน้าไม่โทรไปเรียกจ้างให้แกก็ไม่มาเด็ดขาดใจเย็นๆวู่วามจะเสียแผนถึงมันจะแต่งงานไปแล้วมันก็ไม่มีทางชนะเราไปได้แล้วคุณน้าจะให้แก้วทำยังไงดีล่ะคะมันอยู่ที่ตัวแก้วน้าคอยเป็นเกราะป้องกันให้เสน่ห์มีเท่าไหร่งัดออกมาใช้ให้หมดฟืนมีเท่าไหร่ใส่ไฟมันให้มากเอาไว้แค่นี้ก็เสร็จไป
แล้วคุณสการก็จะไปเถอะหน้าน้ารู้นิสัยสการเขาดีอ่อนไหวง่ายไปที่เห็นว่าไม่ดีหรือว่าทำลายอารมณ์เราอย่าพยายามคิดนะลูกเออเกิดจะเบาไปไหนโน่นนะฮะเอ๊ะรู้สึกว่าสการมันจะเมาแล้วเนี่ยนั่นสิเกิดดูแลพี่ชายด้วยนะอ่าครับโอ้ยโอ้ยเวลาเดินได้อะไรก็ไม่รู้แต่งงานวันแรกมาจะไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้มันเอามายุ่งกับผมมันเป็นสิ่งของอย่ายุ่งอย่ายุ่งกับผมผมมันไม่ใช่คนคุณต้องการเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะแต่งงานคุณไม่ได้รักผมคุณต้องการเป็นผู้ชนะคุณไม่ต้องมายุ่งกับผมไม่ต้องมายุ่งลูกดูหน้าตาซีดๆเปล่าค่ะบุญไม่เป็นอะไรแล้วค่ะคุณแม่โถเพิ่งแต่งงานใหม่ๆมันก็โทรมอย่างนี้แหละจะให้สวยหน้าบานสาวสดๆได้ยังไงล่ะคะคุณพี่ดวงตาหยุดนะแหมแต่ต้องไม่ได้เลยนะมันไส้คุณพี่ทำเป็นให้ท้ายเอดวงตานี่ฉันบอกหลายครั้งแล้วนะว่าอย่าเสือกอย่ายุ่งกับใครเอ๊คุณพี่ฉันไม่อยากเสือกเรื่องของใครหรอกแต่ฉันบอกตรงๆนะฉันน่ะหมั่นไส้คุณพี่โอ๋มันเกินไปเอ๊ดวงตานี่แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอเล่าคือฉันไม่ชอบอ่ะสิถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่ขัดหูขัดตาอย่างนี้หรอกค่ะคุณพี่นี่ดวงตาเธอน่ะชักจะพูดมากจนปากเสียไปซะแล้วนะไปออกไปให้พ้นดวงตาเลยลูกนิสัยแกเป็นคนอย่างนี้แหละคุณบุญคุณร้องไห้ทำไมครับตบตาค่ะก็น้าเรานะสิปากเสียแต่เช้าอีกแล้วเหรอเนี่ยแกถือสาเลยครับแกจำพวกจิตไม่ว่างพี่สการล่ะตั้งแต่แต่งงานเนี่ยพอไม่ค่อยจะพบหน้าเลยเข้าไปไหนครับคุณบุญไม่ทราบค่ะคงไปทำงานมั้งค่ะไม
รับสิลูกฮัลโหลบ้านโรบีวันครับกำลังทำอะไรอยู่คะคุณสิวันเหรอครับกำลังเหงาอยากได้เพื่อนค่ะผมไปรับคุณนะฉันจะรอค่ะครับในอีก15นาทีเราพบกันค่ะจะไปไหนเนี่ยไปหาสิวันครับเดี๋ยวไปทำไมน้าอยากรู้อ่ะมันมีดีอะไรทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะเกลือกสการถึงได้ไปรักไปหลงมันอ่ะเขาไม่ค่อยจะเรื่องมากเหมือนคนบางคนน่ะสิครับแรดๆอย่างนั้นได้เลยไม่เรื่องมากนะว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวหรอกอีกหน่อยก็เหมือนแม่มันเปลี่ยนผัวเป็นว่าเล่นมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคุณนะถ้าเขาจะทำมันก็ไม่ได้ไปหนักเกี่ยวอะไรกับใครที่ไหนนี่ครับหืมหืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณพี่ดูสิตะเกริกมันย้อนฉันไม่ไหวนะคะคุณพี่ต้องรีบห้ามไว้นะคะเดี๋ยวคว้ามาเป็นเมียอีกคนหนึ่งฉันอายเขาได้หลานสะใภ้มีแม่ทำตัวเป็นตู้เซฟเก็บน้ำตาลผู้ชายจ้าจ้าแล้วเจอเขาแล้วก็ฉันจะบอกให้ก็แล้วกันนะโอ้ยทั้งแม่ทั้งโลกหลงฉันคนเดียวไม่น้อยหรอกครับเนี่ยไปเที่ยวไหนมาเหรอคะคุณเกลอหลายที่ครับกับคุณวันคุณเมาเหรอคะนิดหน่อยครับแล้วสิวันล่ะคะผมไปส่งเรียบร้อยแล้วครับป่านนี้คงหลับแล้วมั้งเดี๋ยวปุ๊ดจะเอาน้ำให้ทานนะคะกาแล้วนอนแล้วเหรอครับยังไม่กลับเลยค่ะมีงานเลี้ยงหรือเปล่าครับไม่เห็นบอกเลยนี่คะตั้งแต่แต่งงานกันมาวันชะการไม่เคยสนใจฉันเลยอ้าวพิศการกลับมาแล้วเหรอกลับแล้วเถอะครับหิวไหมคะฉันจะไม่ต้องผมกินมาเรียบร้อยแล้วผมขอบคุณมากครับที่คุณบุตรกรุณาเอาน้ำมาให้คนขี้เมาอย่างผมดื่มขอบคุณมากจริงๆผมขอตัวไปนอนก่อนละทำไมก็ยังไม่นอนฉันรอคุณน่ะรอผมรอในเกลือกันแน่คนไม่เคยรักชอบกันถึงจะแต่งงานไปแล้วมันก็ยังตัดขาดกันไม่ได้ถึงได้แอบมานั่งอีออกกลางถึงอย่างนี้ไงคุณเข้าใจฉันผิดเข้าใจผิดเหรอไม่ผิดหรอกผมรู้นะที่คุณมาแต่งงานกับผมเพราะความจำเป็นคุณไม่ได้แต่งเพราะรักผมแต่เพราะคุณต้องการจะเอาชนะใช่สิผมมันไม่ใช่คนผมมันเป็นพวกวัตถุสิ่งของที่พวกตระกูลคุณต้องการจะแย่งชิง
เอาสิแย่งกินกันเข้าไปแย่งกินกันให้พอใจเลยเอาสิอยู่เลยจะกลับบ้านอ๋อห่วงเมียแล้วแก้วล่ะก็รีบแต่งตัวสิครับตอนนี้อย่าเพิ่งถามอะไรเลยเอาไปคุยกันทีหลังเถอะแล้วเราจะพบกันอีกเมื่อไหร่คะแต่ผมจะโทรไปหานี่ไม่ใช่หายไปเลยนะเออนะไปไปไปสการนี่เพิ่งกลับมาเหรอเนี่ยดูแต่งเนื้อแต่งตัวเขาสิเออเมื่อคืนผมเมาหนักไปหน่อยครับเออแล้วนี่คุณบุตรตื่นแล้วยังครับเนี่ยบุตรก็ไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วไปไหนครับไปบ้านแม่เขาเนี่ยสิเห็นบอกว่าจะไปค้างที่โน่นเออสงสัยจะโกรธผมที่ไม่กลับมาเมื่อคืนเนี่ยเรามันก็เป็นซะอย่างนี้อ่ะเมื่อก่อนนี้ไม่เห็นเหลวไหลอย่างนี้เลยทะเลาะกันหรือเปล่าเพราะเกิดใช่ไหมเออไม่ใช่หรอกครับผมผิดเองที่คิดมากสการมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันนะแม่ขอร้องอย่าให้มีเรื่องยุ่งยากในบ้านเราเลยแค่หน้าดวงตาแม่ก็เวียนหัวพออยู่แล้วไปสิลูกไปไปตามเขากลับมาซะครับไปลูกไปสวัสดีครับจะไปไหนครับแม่จะไปธุระที่สะพานควายหน่อยมารับบุตรเลยจ้ะเออครับบุตรเป็นไข้นอนอยู่ข้างบนแน่เออแล้วผมขอตัวไปข้างบนอ้าวคุณสการมาตามเมียเหรอคะเมื่อคืนคงสนุกนะคะแหมก่อแก้วเนี่ยร้ายจริงๆเล่นเอาพี่บุตรนอนสมไปเลยสิวันเถอะอย่าปฏิเสธว่าเมื่อคืนน่ะคุณไม่ได้ไปดื่มไปเต้นรำกับกอแก้วตาฉันยังไม่บอดนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนี้พี่บุตรยังไม่รูคุณกลับบ้านอย่าโกรธผมเลยนะผมขอโทษที่ทำให้คุณไม่สบายใจผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันถึงได้หงุดหงิดจะร้องไห้สิครับขอโทษนะคุณบุตรกลับบ้านเถอะฮะอ
ช่ฉันเป็นคนสั่งให้อนุเรียกเรามาหาเองคุณย่ามีอะไรเหรอคะไม่มีอะไรมากนักหรอกฉันอยากจะรู้ว่าเราอยู่กับแม่เราทางโน้นน่ะทำตัวเหลวไหลเหมือนคนเขาว่าเอาหรือเปล่าฮะใครบอกคุณย่าคะโอ้ยอย่ารู้เลยว่าใครเป็นอันว่ามีคนเข้ามาบอกฉันก็แล้วกันมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าอันที่จริงอ่ะทั้งวันจะทำตัวเหลวไหลยังไงคุณย่าก็ไม่ได้สนใจวันอยู่แล้วนี่คะนี่อย่ามาพูดเล่นลิ้นกับฉันนะที่ฉันเรียกมาเนี่ยไม่ได้เรียกมาหาเรื่องทะเลาะกับเรานะวันรู้ค่ะมาพบคุณย่าก็ต้องมีความอดทนและเหตุผลที่ดีมาพูดเอาละเอาละฉันยอมแพ้เธอขืนพูดมากไปเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเปล่าๆฉันยกให้เธออะไรคะคุณย่าเครื่องเพชรฉันให้บุษบาเขาเป็นของขวัญวันแต่งงานชุดหนึ่งละนี่ของเราฉันให้ของวันคุณย่าให้วันรับเอาไปเถอะวันที่ย่าต้องให้ตอนนี้ก็เพราะว่าย่ากลัวจะตายจากไปซะก่อนเดี๋ยวจะมาแย่งชิงกันทีหลังอ้าวรับไปสิไปเถอะใครผิดใครถูกสี่วันน่ะเขามาหาฉันตามคำสั่งต่อไปนี้หลานสาวฉันสองคนฉันอนุญาตให้เข้ามาหาฉันได้และใครก็ห้ามยุ่งเกี่ยวด้วยไปเถอะสี่วันกลับบ้านได้แล้วว่างๆก็แวะมาเที่ยวหาย่าบ้างนะหลานนะขอบพระคุณค่ะคุณย่าหน้าแตกไปเลยโอ้ยแกนะแกอะไรไม่ได้เลยไปพ้นไปโอ้ยโอ้ลูก
ฮัลโหลบ้านรุ่งวิวัฒน์แก้วนะคะแหมนึกแล้วว่าโทรมาตอนนี้ต้องพบคุณแน่ๆเออเหรอคุณสกานใจดำจังไม่ยอมโทรมาหาแก้วเลยไม่ว่างหรือว่าโดนเมียห้ามคะแล้วคุณโทรมามีอะไรเหรอครับมีเรื่องสำคัญอยากคุยด้วยเมื่อไหร่ครับ3 ทุ่มคืนนี้ที่เก่านะคะตกลงครับเราอยากพบคุณเกรียงว่ะไปช่วยติดต่อให้หน่อยสิเอองั้น3 ทุ่มคืนนี้เราพบกันที่ร้านอาหารที่เดิมนะอืมได้ได้เอออย่าลืมนะคุณเกรียงให้ด้วยนะอย่าลืมซะล่ะอืมหวัดดีวะคืนนี้ผมมีธุระข้างนอกอาจจะกลับดึกหน่อยไม่ต้องรอผมทานข้าวนะใครเกิดเรื่อยเปื่อยครับมีผู้หญิงที่ชื่อสิวันอยู่ด้วยหรือเปล่าก็มีครับบางครั้งผมก็ฝันว่าอาจจะขอแต่งงานกับสิวันเป็นความฝันที่ไม่เลวนะที่จริงสิวันเขาก็เป็นคนดีแต่เพราะสิ่งแวดล้อมทำให้เขาเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนง่ายครับผมก็ว่าอย่างนั้นครับพี่จอไปไหนครับมีธุระพี่ไปก่อนนะดื่มบ่อยมีอะไรหรือเปล่าคะเปล่าครับมันเหงาๆไม่รู้จะไปไหนสิวันไม่โทรมาหาเลยคะหายเงียบไปครับสงสัยจะมีธุระวันนี้เซ็งๆยังไงก็ไม่รู้คุณบุตรต่อไปหาอะไรที่มันอร่อยๆทานกันดีกว่าไปสิคะที่นี่ทำไมคะผมนัดกับเพื่อนไว้คุณนัดกับแก้วแล้วทำไมถึงนัดกับเพื่อนอีกล่ะคะก็เพื่อนผมคนเนี้ยคุณก็รู้จักแล้วรู้สึกว่าคุณจะรู้จักดีกว่าผมสิโน่นไงเขารออยู่ห้องโน่นล่ะไปคุณเกลียงก็แก้วงาแห้งรอนานมากพี่สาย15 นาทีนายมีธุระไปกับฉันที่อื่นนะที่นี่ปล่อยคู่นี้เขาคุยกันนะไปสิขอบคุณครับคุณสการคุณเกรียงเนี่ยก็เป็นเพื่อนของพี่สายแล้วพี่สายก็เป็นเพื่อนผมผมไม่ต้องอธิบายคุณก็เข้าใจนะไปก่อนนะนั่งสิเกรียงคุณไม่เกลียดฉันเหรอผมไม่เคยคิดจะโกรธคุณเลยนะก่อแก้ว
ผมเข้าใจคุณดีผมเคยคุยกับคุณสการเรื่องของคุณคุยเรื่องแก้วครับแต่อย่าไปพูดถึงมันอีกเลยให้มันผ่านไปซะมาพูดเรื่องของเราดีกว่านะครับคุณรู้ไหมเพราะอะไรผมถึงไม่ยอมแต่งงานกับคุณตอนที่คุณท้องเพราะอะไรคะเพราะผมรู้ว่าคุณไม่ได้รักผมเลยแต่พอคุณท้องคุณก็มาเรียกร้องให้ผมรับผิดชอบดูมันฝืนความรู้สึกผมอย่างแรงแต่ตอนนี้ถ้าคุณพร้อมผมก็พร้อมที่จะแต่งงานกับคุณเปลี่ยนผมแต่งงานกับคุณจริงๆถ้าคุณลืมคุณสการได้จริงจะบอกคุณพ่อนะคะเพราะท่านพูดดูเรื่องกับคุณแม่ผมรักคุณก่อแก้วกลับไปแล้วหรือสการเออคุณน้ายังไม่นอนอีกเหรอครับเออหลับไปงีบแล้วล่ะหิวน้ำก็เลยลงมาอืมเอ๊ะนี่เกลือกับยายบุตรเขากลับมาหรือยังเนี่ยอืมเข้าไปไหนกันครับอืมน้าก็ไม่รู้ว่าตอนหัวค่ำเห็นก็ออกไปด้วยกันน้าตะโกนถามก็ยังไม่บอกเลยดูรกรีรกกลนยังไงชุบก้นน้าไปกินน้ำก่อนนะเป็นไงสนุกมั้ยอะไรกันเนี่ยผมถามมาไปกับเกิดสนุกมั้ยไปเข้าโรงแรมไหนกันมาคุณสการคุณคงจะเพลียแล้วสิหัวเข้ามาในห้องยังไม่รู้สึกเลยถ้าคุณต้องการจะเลิกกับผมแล้วไปอยู่กับเกิดบอกผมได้เลยนะหยุดนะคุณสการไม่หยุดผมไม่มีอารมณ์วัยรุ่นรุนแรงไม่เกิดนี่แต่ถ้าคุณชอบนะผมก็พอจะทำได้แต่ไม่ยากหรอกก็ไม่ได้น้องก็ไม่ได้หันกลับไปกินของเก่าอีกหมดปัญญาแล้วใช่ไหมก่อแก้วคุณแม่คะคุณเกลียงน่ะเขารักแก้วจริงๆนะคะตุเล่แกจะยอมแพ้อีกพวกนั้นง่ายๆงั้นเหรอคุณแม่คะพอทีได้ไหมคะแก้วเบื่อแก้วไม่อยากยุ่งกับใครอีกแล้วแก้วจะแต่งงานค่ะแต่งงานอ้าวแล้วคุณสการล่ะเราไม่มีข้อผูกพันกันค่ะดีง่ายดีแล้วตื่นนะยอมเสียเนื้อเสียตัวเขาฟรีๆอ่ะโดยไม่เรียกร้องอะไรสักอย่างเอ้ยทำไมมันถึงได้โง่อย่างนี้สิคะแก้วเนี่ยมันง้อถ้าแก้วฉลาดกว่านี้แก้วคงแต่งงานอยู่กินกับคุณเกลียงไปตั้งนานแล้วคุณแม่คะแก้วขอร้องเถอะค่ะต่อไปนี้คุณแม่อย่าได้มายุ่งบังคับให้แก้วทำอะไรที่มันฝืนใจอีกเลยนะคะขอให้แก้วน่ะเป็นอิสระนะคะแก้วจะแต่งงานกับคุณเกลียงแล้วก็ไม่มีใครจะมาห้ามแก้วได้อีกแล้วคุณเกลือ
คิดว่าจะพูดอะไรกับคุณสักอย่างมีอะไรก็พูดออกมาสิคะสิวันถ้าผมจะพูดอะไรออกมาตรงๆเนี่ยคุณจะโกรธผมนะพูดออกมาเถอะค่ะฉันชอบอะไรที่มันตรงๆอยู่แล้วคุณก็รู้นี่ค่ะคุณก็ไม่ว่านะถ้าผมจะขอแต่งงานกับคุณคุณเกือบผมพูดจริงๆนะครับผมจะขอแต่งงานกับคุณถ้าคุณไม่รังเกียจผมฉันสิคะที่คุณต้องเป็นฝ่ายรังเกียจเพราะคุณก็รู้ว่าฉันเป็นคนยังไงถ้าเกิดแต่งกันไปแล้วคุณจะทนอารมณ์ฉันได้หรือคะพี่สการเขาเคยพูดถึงคุณให้ผมฟังว่าคุณเป็นคนดีแต่เพราะว่าสิ่งแวดล้อมทำให้คุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายรู้สึกพี่ชายคุณจะเป็นหมอดูด้วยนะคะครั้งหนึ่งฉันเคยคิดจะแย่งเขาจากพี่บุตรแต่ฉันก็ทำไม่ลงเพราะพี่บุตรเป็นคนน่าสงสารเขาไม่มีความอดทนเหมือนฉันตอนนี้ได้ข่าวว่าพี่บุตรมีเรื่องทะเลาะกับคุณสการเหรอคะพี่สการเขาเป็นคนคิดมากเขากำลังระแวงว่าผมน่ะมีอะไรกับคุณบุตรผมยอมรับว่าครั้งหนึ่งผมเคยชอบคุณบุตรจริงแต่ผมไม่เคยคิดหวังที่จะแต่งงานกับคุณบุตรเลยสิวันถ้าผมแต่งงานกับคุณพี่สการกับคุณบุตรคงจะเข้าใจกันนี่คุณคิดจะแต่งงานกับฉันก็เพื่อที่จะให้พี่ชายคุณกับพี่สาวฉันเข้าใจกันแค่นั้นเองเหรอคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดสิครับที่คุณพูดเมื่อกี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วผมไม่อยากให้คนที่ผมรักมากเป็นแม่พวงมาลัยลอยไปมาอย่างไร้จุดหมายสิวันคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตกับผมหรือยังล่ะครับผมถือให้มาสักเดี๋ยวสิฮะคุณไปไหนมาครับจะไปไหนมาไหนคุณต้องถามด้วยเหรอคุณบูดผมขอโทษนะอย่าแตะต้องตัวฉันคุณมันก็เท่านั้นคอยหาเรื่องทำลายจิตใจฉันแล้วก็มาขอโทษอย่างนี้ทุกครั้งไปจะมีประโยชน์อะไรคะคุณบูดฟังผมก่อนสิฉันไม่ฟังไปสิไปหากอแก้วสิเขาอ้อซะฉอเลาะเก่งนี่ฉันมันไม่เป็นอ๋อแล้วผมล่ะผมมันพูดไม่เพราะฉอเลาะไม่เก่งมันเกลือใช่ไหมคุณถึงไม่อยากฟังหยุดนะคุณอย่าเอาคุณเกลือเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะตลอดเวลาเขาไม่เคยรู้เรื่องอะไรด้วยเลยคุณมันคิดมากไปเองไม่จริงคุณยังรักเกลือคุณยังมีใจกับเกลือทั้งที่คุณได้แต่งงานกับผมแล้วคุณสการฉันต้องการหย่ากับคุณค่ะแล้วไปแต่งงานกับเกลือใช่ไหมเสียใจถ้าฉันจะแต่งงานใหม่ก็ไม่ใช่กับคุณเกลือแล้วแสดงว่าคุณพบคนที่ดีกว่าผมแล้วสิอ๋อแน่นอนเขาเป็นคนเข้าใจฉันเขาไม่งี่เง่าเหมือนคุณไอ้บ้ามันอยู่ไหนผมจะไปฆ่ามันพี่บุตรนี่จะออกไปไหนกันเหรอคะเปล่ามีอะไรเหรอจ๊ะสิวันอ๋องั้นก็ดีละฉันกับคุณเกลือกจะมาชวนพี่กับคุณสการไปเลี้ยงฉลองกันข้างนอกเลี้ยงฉลองเนื่องในงานอะไรจ๊ะผมกับสิวันตกลงจะแต่งงานกันครับก็เลยมาชวนพี่สการกับพี่สะใภ้ออกไปหาอะไรอร่อยๆทานกันส
ีวานพี่ดีใจด้วยนะฉันเบื่อการเที่ยวเตร่ละก็เลยอยากจะฝากชีวิตไว้กับคุณเกิดเออพี่ดีใจด้วยนะเกิดกำลังคุยอะไรกันจ้าแหมอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยนะแกจะแต่งงานค่ะขอเชิญคุณสกายและทุกคนไปงานแก้วด้วยนะคะบุตรกวันด้วยนะฉันดีใจด้วยแก้วฉันด้วยอ้าวนี่ครับผมเชิญทุกคนเลยถ้าใครไม่ไปงานผมขอแช่งกระโดดผุไปเถอะแก้วเราไปกราบคุณหญิงกับคุณน้าดวงตาโอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวการเชิญของคุณแม่กับคุณน้าฝากผมก็ได้นะครับตอนนี้คุณแม่ท่านปิดห้องไม่ให้ใครพบอ้าวทำไมล่ะครับคุณหญิงเป็นอะไรล่ะครับคุณการอ๋อเปล่าถ้าไม่ได้เป็นอะไรอะฮะแต่ท่านกำลังเปิดการอบรมว่าด้วยมารยาททางสังคมให้คุณน้าดวงตาฟังอยู่ได้ยินว่าคราวนี้คุณแม่ยื่นคำขาดกับคุณน้าถ้าไม่เชื่อคุณแม่จะอาเปหีให้กลับไปอยู่เยอรมันเหมือนเดิมงั้นฝากให้ท่านด้วยนะครับครับฉันไปก่อนนะเดี๋ยวจะแวะหาคุณน้านิดาที่บ้านด้วยไปสิงอให้ได้นะวันกับเกิร์กอะจะไปรอที่รถเร็วๆนะครับผมรู้ตัวผมผิดผมจะไม่พูดคำว่าขอโทษคุณอีกหรอกผมขอสาบานว่าผมจะประพฤติตัวเป็นสามีที่ดีกับคุณตลอดไปยกโทษให้ผมนะครับเข้าใจผมนะครับผมจะบอกกับคุณว่าด้วยเกียรติกับลูกผู้ชายผมจะไม่ให้มีเหตุการณ์ทำร้ายจิตใจคุณเกิดขึ้นอีกเป็นขาด